การบิกินี่ฮิลส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับเรื่องราวที่บอลลูนนำมาเสนอในวันนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะคะในรถยนต์ที่มีมานานกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้บอลลูนจะบอกว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็เริ่มมีเทคโนโลยีตัวนี้แล้วนะคะคงจะงงๆกันใช่ไหมล่ะคะว่าเอ๊ะมันจะมีได้ยังไงแต่ว่ามันมีแล้วจริงๆแน่นอนค่ะซึ่งถูกใช้ในการแข่งขันนะคะอย่าง MotoGP ล่าสุดทางผู้ผลิตไดเนสนะคะก็ได้ออกมาผลิตเจ้าตัวนี้เพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปแล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่า The Air Michelino 1000จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย Dynas The Air คือเทคโนโลยี Airbag อันโด่งดังที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกอย่าง MotoGP ซึ่งช่วยปกป้องนักแข่งชื่อดังมาหลายต่อหลายครั้งแต่ยังไม่เห็นวี่แววที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จะได้สัมผัสเสียทีแต่ตอนนี้ทาง Dynasได้ตัดสินใจเปิดตัวไลน์สินค้าดีแอร์ที่ทุกคนสัมผัสได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขัน MotoGP ที่มิซาโนในชื่อดีแอร์มิซาโน 1000 โดยตัวแจ็คเก็ตหรือชุดจะใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในการทำงานแบบเดียวกับ Racing Suit ใน MotoGP ดีแอร์มีแอร์แบ็กความหนาขนาด2นิ้วจะช่วยปกป้องส่วนใดของคุณบ้างแน่นอนว่าปัญหาไหปลาหักจะลดลงมากการบาดเจ็บที่คางจากหมวกกันน็อกไหลจะลดลงไหลและอกก็จะได้รับการปกป้องที่ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยตัวแจ็คเก็ตที่ซื้อไปจะได้รับการดูแลด้านการใช้งานต่างๆจากไดเนสซึ่งมูลค่าของตัวแจ็คเก็ตบวกกับค่าเซอร์วิสแล้วอาจตกถึงราว 60,000 บาทหรือ 1,499 ยูโรซึ่งตอนนี้ไดเนสเตียถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีในกลุ่มผู้รักการขับขี่ส่วนในบ้านเราจะมีการนำเข้ามาหรือไม่เมื่อไหร่คงต้องไปถามตัวแทนจำหน่ายกันเอาเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะซึ่งตอนนี้นะคะ The Air Michelino 1000นะคะเริ่มวางจำหน่ายแล้วนะคะในบางประเทศซึ่งตอนนี้นะคะต้องบอกได้เลยนะคะว่าผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะในกลุ่มผู้รักการขับขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองค่ะส่วนในบ้านเรานะคะเชื่อว่าต้องมีเทคโนโลยีแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ถ้านำเข้ามาจริงๆแล้วเรื่องราคาเนี่ยมันจะต้องแพงแบบว่าจับต้องยากได้มากแน่ๆเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสถานที่สวยๆสุดชิควันนี้นะคะ MC Byนั่นเองค่ะและชุดเซ็กซี่ของพิธีกรนะคะจากลิชเก้ค่ะแล้วพบกับบอลลูนได้ใหม่นะคะกับรายการบิกินี่ฮิลส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ